เควสที่ผมพกมาในวันนี้ครับถือว่าเป็นเควสสำคัญมากๆสำหรับผู้เล่นหลายๆคนเลยนั่นก็คือพันนิเชอร์ครับผมแนะนำมากๆครับสำหรับใครที่แพ็คเล็กนะครับจะต้องทำให้หมดทุกพาร์ทเพราะว่าพันนิเชอร์พาร์ทที่6เนี่ยเราจะได้กล่องเอพซิลอนมาครับซึ่งมันจะมีขนาดใหญ่กว่าอัลฟาและเบต้าครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยอัพแพ็คเป็น EOD เรียบร้อยแล้วครับกล่องที่ผมมีก็คือแกรมมาซึ่งมันก็จะใหญ่กว่าเอพซิลอนด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำจนถึงพาร์ทที่6ครับจะทำถึงแค่พาร์ทที่4เพื่อปลดกระสุน BT เท่านั้นเพื่อเอาไปเล่นกับ AK 12ครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังอยู่ที่พาร์ทที่3ครับเราจะต้องยิงสแคปเป็นจำนวนทั้งหมด25ตัวครับเงื่อนไขคือต้องใช้ AKU ครับในด่านของคัสตอมซึ่งจุดที่สแคปมันจะพุกพลาดแล้วก็เยอะจริงๆเนี่ยก็คือจะเป็นโซนนี้ครับแต่ว่าเราอาจจะต้องรอบนพื้นที่บริเวณนี้สักพักนะครับถึงจะมีสแคปเกิดออกมาเยอะๆบางทีเนี่ยมันมากันทีเป็น10ตัวกันเลยครับในส่วนของปืนที่จะแต่งลงไปนะครับก็จะเป็น AKU นั่นแหละตามเควสเลยแต่งยังไงก็ได้เพราะว่าสแตทเริ่มต้นของมันเนี่ยดีอยู่แล้วครับแต่ว่ามันจะมีของชิ้นนึงที่ผมแนะนํานั่นก็คือยางแปะท้ายของ AKU ครับซึ่งมันจะลดเยอะมากๆของดีราคาถูกเลยอันเนี้ยโดยการที่เราจะได้ยางแปะมาเนี่ยเราต้องทําเควสส่งปืนกันสมิธในพาร์ทที่6ก่อนครับถึงจะได้ยางตัวนี้ที่สามารถซื้อกับปาปอได้โดยตรงฮะมีก็ได้สั่งเวยแล้วว่าแต่พอคนมันโดนสั่งเวยเลยเราไม่ต้องแย่งกันไปสกอโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตึกฟ้าครับมันเป็นพื้นที่ที่มีของให้ฟาร์มเยอะโคตรครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นจุดหลักๆในด่านคัสตอมเลยที่จะต้องมาฟาร์มครับไหนจะมีห้องกุญแจยูเซกอีกที่ในนั้นก็จะมีพวกกล่องปืนกล่องอาวุธให้ลูทกันครับก็ผมอยู่ห้องกุญแจห้องกุญแจคืออะไรวะตึกยูเซกอะไรกูตามาแย่งข้างบนไงแล้วจะไปเอายูเซกคนเดียวแบบอิ่มๆไอ้สมียังมีกุญแจอีกจบแล้วก็เซฟเลยผมมีกุญแจทุกจองสมียมีกุญแจหมดอ่ะพี่เข้าไปทำตัวน่าเกลียดเลยพี่แย่งแม่งเลยบอกพี่ก็มีกุญแจเหมือนกันแต่พี่แค่ไม่ได้ไขเพราะฉะนั้นของในห้องนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเราทั้งคู่ใช่ใช่ที่สิทธิ์ของเราทั้งคู่เพราะว่าถ้าเขาไม่เปิดเราก็ได้เปิดเหมือนกันใช่ฟังแล้วก็ชื่นใจใครรูดยาเอ้ยใครยิงอะไรบริเวณตรงนี้ครับภายในลูกถ้วยเนี่ยมันจะมีกระสุนดรอปบ้างเป็นบางครั้งครับถ้าใครเดินมาฟาร์มใต้ตึกฟ้าก็อย่าลืมแวะมาดูนิดหนึ่งครับตอนนี้ออกจากบ้าน2ชั้นจะหมดยังครับไม่ครับมีใครวิ่งดูบ่อยยังมียังเฮ้ยโอ้ยไอ้ทำไมมันยืนกันอย่างเงี้ย3ตัว What the fuck Thank you man แคประวังคนนะมันมีคนยิงแคปอยู่นะหมวกฮิปปี้มันจะเป็นของที่ต้องส่งแลกแมนในช่วงต้นๆของเควสเทรดเดอร์คนนี้เลยถึงแม้ว่าเควสของผู้เล่นเนี่ยยังไม่มานะครับแต่ผมก็แนะนำให้เก็บไว้ก่อนครับเพราะว่าเวลาเราจะหามันจริงๆเนี่ยมันหาไม่ค่อยเจอครับรู้แต่ยิงเสียกระสุนไหมตัวยิงได้ครับผมเดินไปตรงรูแตกนะได้มันน้ำก็ได้เราจะไปดอมทีนี้ครับเรากำลังมุ่งหน้าไปที่นิวแก๊สซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีของให้ฟาร์มอีกนิดหน่อยแต่ถ้าเรามีกุญแจห้องแก๊สสเตชันออฟฟิศคีย์นะครับก็สามารถเปิดเอาตู้เซฟได้ครับและจุดที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็จะเป็นหลังรถพยาบาลครับโว้ยอู๋ยิงหลังใครเมื่อกี้หลังผมเนี่ยพี่แมนเล่นตัดทุกวันอย่างนี้ใช่ป่ะน่าจะมีสีถลอกบ้างอ่ะเมื่อกี้ดูทรงแล้วพี่แมนไปยิงเพื่อนได้ไหมเนี่ยเสียงเหมือน LVT เลยไม่ SVT แม่ง LVT อย่างเดียวเลยแม่งไปวิ่งเข้ามาพี่กำลังจะเข้ามาผมเข้าอยู่ในปั๊มนะผมอยู่ในปั๊มห้องไอ้นี่ห้องผู้จัดการอยู่ห้องยานั่งอยู่ตัวรอแล้วเนี่ยเสียงโคตรร้อนเลยต่อเข้ามามันด่าขนาดนี้เลยเฮ้ยกุญแจโอ้ยแย่อะไรยูคอมเมิร์สบ้าดอกที่สองแล้วเก่งอ่ะตีแสนอ่ะปืนกำลังกลับไปรีกุ๊บยูพีไอทีเนี่ยจะขายกุญแจไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นเลยมันจะเหลือ 20,000 ทันทีโอเค 20,000 ก็พอแล้วพี่สำหรับพี่รอดิไอ้กำลังกลับไหนขึ้นตรงไหนนี่ใครเนี่ยลุกขึ้นนะอยู่ในขยะนะมาเร็วไหนกระชังเอ้ยไม่ใช่กากระปวยกาอะไรกาเอากามาไม่มีพูดเล่นจริงปะเนี่ยบ้าโอ้พี่เชื่ออะไรพี่ไอได้บ้างแล้วคำพูดเขาอ่ะมัน
็มีอะไรเชื่อได้อยู่หนีพอให้ของปุ๊บเป็นคนดีขึ้นมาหน่อยนึงอันดิไปทำอะไรสิ่งเนี้ยอ๋อผมจะเปิดตู้เซฟดิต้องแวะนิดนึงนี่พี่คนเรามันก็ต้องแตกไงอินเตอร์เชนไงมันก็ไม่มีเงินออมุด VPN แล้วแม่งไม่มีจริงแต่ VPN มันชอบมีปัญหาดุอ่ะแล้วทำไมชอบปิดแต่เพื่อนยังไม่ได้เข้าเลยใครวะพี่ต่างตัวเลยคนรับแบบนี้ทอรี่ครับพี่ไม่ยอมนับคนสุดท้ายนี่นะเงียบๆแบบนี้โอมาอีกใช่ไหมปลาเราวางนี้เควสที่ผมกำลังทำอยู่นะครับจะเป็นเควสชัมมิ่งครับซึ่งเราจะต้องวางโกเชนในหลายด่านเลยครับและหนึ่งนั้นก็จะเป็นด่านคัสตอมครับพื้นที่ที่เราวางก็จะเป็นเตาไมโครเวฟครับแล้วทำไมวางไม่ได้วะเนี่ยทำไมพวกนี้วางได้กันวะพี่ก็เอาหน้ามองไปในตู้ไอ้นี่ไอ้ตู้ไมโครเวฟอะพี่โอเคคือไม่วางสักอันคุ้มกันกูด้วยไงทำไมถึงบอกยังไม่ได้วางสมีไหมเนี่ยทำไมมันแต่งตัวเหมือนสมีเลยวะไม่ใช่เนี่ยวะโอ้โหโดนไอ้บีนี้ไม่แตกโอ้โหเงี้ยนจริงๆตรงนี้มีเกาะมีใครจะเอาปะ MMAC ไอ้เกาะเขียวเกาะ4วิธีการรูทไปนอนไปนะครับเราต้องเปิดกล่องก่อนแล้วก็กด X ตามแบบติดๆกันเลยนะครับมันก็จะทำการทั้งรูทกล่องแล้วก็นอนไปด้วยเวลาเราอยากรูทกล่องที่มันมีความเสี่ยงมากๆไอ้ตรงนี้ก็ใช้ได้ผลครับคนวิ่งอยู่ไหนเสียงไหนใครวิ่งปะผมวิ่งเสียงจากไหนเนี่ยเสียงยิงอ่ะตอนนี้อยู่ชั้นไหนกันครับชั้น3ชั้นบนครับชั้น3โอเคผมบอกเด้อเฮ้ยออกไปเลยเหรอคนเดียวเหรอไม่ได้เหี้ยอะไรเนี่ยมึงออกคนเดียวเนี่ยผมกำลังจะเข้าดอง3นะเออมาไวไฟไม่ใช่เฮ้ยชั้น2ไม่เอาตู้เซฟกันยังอ่ะเค้าเติบเค้าเปิดประตูนะฝั่งรถโอเคว่าตรงไหนแล้วครับนี่ครับยังอีกข้างคอนเทนเนอร์ครับคอนเทนเนอร์ตรงนั้นเฮ้ยเคลียร์บอสออกได้นะออกเปล่าออกไปก่อนเลยไปไหนอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆในปาร์ตี้เนี่ยของน่าจะอิ่มกันจัดๆเลยครับแต่ว่าผมมาเพื่อยิงสแครปด้วยก็เลยกะว่าจะให้เพื่อนเนี่ยออกไปก่อนแล้วตัวผมเนี่ยก็ไปวิ่งยิงสแครปบริเวณนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับเอ้ยแต่ผมมีกุญแจ 400,000 นี่หว่าไอ้เหี้ยกูไปแล้วเอ้ากลัวอีกแล้วนี่พากูวิ่งไปวิ่งมาลืมผมมีกุญแจ 400,000 น่ะกลัวนี่น่ะค่อยว่ากับตาหน้าโอ้โหพี่กลัวเดี๋ยวเพื่อนจะไปขายให้ก็ได้มันอยู่ในเผาอ่ะดิพี่เพื่อนก็จะไม่ได้แม้แต่เชยชมพี่ก็ออกมาไว้ข้างนอกดิเพื่อใต้เผื่อพี่ตายยิงขาตะกี้ได้ไหมโอ้ยคอมเมิร์สมันชื่อใจคอมเมิร์สหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยว 20,000 ใช่ไหมอย่าพูดอย่างนั้นตีปากตัวเองเดี๋ยวนี้ติดราคาประเมิน 20,000 บาป 200,000 ไอ้เหี้ยทำไมราคามันถูกจังวะก็มันไม่มีอะไรข้างในอยู่แล้วมันตอนแรกมันมีแค่ไปทำเฟรชโอ้จะขายดีกว่าขายแล้วกันไม่มีจะแดกแล้วโอ้โหมีเงินเป็นล้านบอกไม่มีจะแดก 300,000 เนี่ยนะในตัวพี่มีเป็นล้าน 300,000 ด้วยเหรอเนี่ยไอ้โอ้โหอีกแล้วไปกลางปลาได้กลางนี้ด้วยหรอเลทถัดมาครับผมต้องกลับมาคัสตอมอีกครั้งครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ยิงสแครปเลยครับและเลทนี้เองครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นกองทัพสแครปครับที่มันจะเยอะโคตรมันไม่ได้มาแค่ 5-6 ตัวนะครับมันมากันเป็นกองทัพเลยครับไอ้ขวามือนี่มีกล่องนะข้ามสะพานเลยเหรอยังพี่โอ้โหรอบนี้มีกล่องเดียวอ่ะโอ้โหกล่องเดียวแน่นเลยมันมีคนข้ามสะพานมั้ยเนี่ยแต่ผมจะไปดูรถหลังรถ UN นะเผื่อมีไอ้ที่ซ่อมก่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยิงผมมันอยู่ไหนเรื่องตรงตะไลลบไปเฮ้ยเคลียร์เองตายวิวเควสมันแค่อยู่หน้าร้านเนี่ยที่อยากยิงไม่มีอะไรข้างในอ่ะใครวิ่งไปที่ทางออกครับผมมีคนใช่ปะเฮ้ยคนยิงเลย
หนีพี่ตายหาแล้วไอ้เหี้ยกำลังกลับไปช่วยกำลังกลับไปช่วยสแคปมันให้เก็บเสียงไม่ใช่หรอไอ้อยู่ไหนไอ้ผมกำลังเสียงเลยพี่ผมอยู่ตรงทางออก UN ตอนนี้กำลังวิ่งกลับไปลงโอเคจะเจอพี่ก่อนนะจะเจอพี่ก่อนพี่เดี๋ยวข้างนอกเวลาหนึ่งโอเคผมเข้าลานปปอนะสองคนตามมานะเข้าไปเลยผมพาอยู่บนกองอิฐแดงเนี่ยมันจะดรอปพวกที่ซ่อมเกาะกับที่ซ่อมปืนนะครับถ้าใครมาลานปลาปอแวะขึ้นมาดูนิดหนึ่งครับเผื่อได้เฮ้ยสุดเข้าหัวเราแม่งดรอปผมโคตรไม่ใช่ดรอปไอ้นี่ด้วยตายยากเลยเรายืมเหมือนที่คนยิงมาโอ้ยครับครับครับสองปีนะเว้ยไปช่วยนะตามไปช่วยนะโอ้ยเกียร์โฮลี่ชิตมียังไหมยังที่อยู่ติดรั้วแล้วมันจะเข้าข้างในเราวิ่งไปตายแล้วลำบากจริงๆมันไม่ได้ถือดอดมาถ้าถือดอดมามันจะยิงง่ายแล้วพี่ถืออะไรมาล่ะถือรีเฟกอะเขาเรียกรีเฟกว่าพอถึงกาแฟฟ้าเดี๋ยวเราออกซ้ายเข้าอันนี้นะในดอมมีคนแก๊สใหม่ข้างนอกอ๋อเพิ่งตกใจจะไปแก๊สใหม่อ่ะพี่ใช่ในกระต๊อบในดอมนะเฮ้ยจะมีมีสะโพกปะในเหล็กเป็นในเหล็กมีคนปะพี่ไอ้เขาจะไปปั๊มน้ำมันเขากลัวดอมจะตายใช่แล้วผมใกล้ถึงทางรถไฟแล้วนะอยู่ข้างหลังพี่ห่างประมาณ20เมตรแวบเปิดบ่อนิดนึงรถไฟเหรอใช่โอ้ว้าวผมเข้าปั๊มไปนะโอเคเจอกันในปั๊มผมอยู่ซ้ายมือโอเคผมหลบแล้วเหมือนกันอยู่หน้าปั๊มเลยพี่ตายปะตายตายมันน่าจะมีน่าจะมีมีสองตัวไหวเปล่าพี่ออกตายไปแล้วพี่ออกตายไปดูหลังหัวรถพี่พอมันยิงกัน2ตัวซ้อนแม่งเสียวหมดปะหมดมีอีกมีในปั๊มเก็บเสียงใครเฮ้ยผมเอาพี่อยู่หลังปั๊มเหรอพี่อยู่หลังปั๊มเอาพี่กุญแจห้องยาเหรอเอาไอ้ห่าเนี่ย10กว่าตัวข้างหน้าเดี๋ยวผมเล่นเองโอเคแล้วไฟหลังจากนี้ครับที่กองทัพสแคปมันเข้ามาเติมกันอยู่เรื่อยๆเลยถ้าผมได้ยิงหมดนั่นน่าจะจบแล้วครับท่านนายคุณหลักครับไม่แน่ใจไม่ต้องขึ้นไปนะไม่ต้องโผล่ไปมี2ตัวโอเคไม่โผล่โอ้มีผมไหวไหมมีเยอะไม่ไหวบอกนะยิงเกียร์ตะไนให้หน่อยสมิงไปยิงไม่เหมือนนี้แกตะไนยิงครับนะผมหนักเลยเฮ้ยตั้งแต่ผมอัพแพ็คเป็น EOD นะครับผมก็เลิกพกยาเล็กๆน้อยๆมาเลยเพราะว่ากลัวจะลืมพกนั่นเองครับเลยเลือกที่ใช้กิตลี่เป็นยาหลักครับฮิวแรงรักษาได้หลายอาการว่ามันเป็นตัวโมซินนะอย่าท้องแตกผมท้องแตกพี่ถอยมาอยู่ล่างเนินตรงผมอ่ะไอ้ตัวตะไนอยู่ไหนไม่รู้มันวิ่งไปทางพวกพี่อ่ะมันวิ่งไปทางพวกพี่อ่ะโอเคผมช่วยพี่ตังก่อนพี่ตังไม่พี่ตายละพี่ตายอยู่ในร่องไม่เป็นไรเนี่ยเสียงมอสซินเนี่ยพี่เฮ้ยคนพี่โดนคนยิงตอนนี้ครับมีคนเข้ามาในพื้นที่ที่เรากำลังสู้อยู่กับสแครปนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับทะลุผ่านเรามาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเพราะว่าบริเวณเนี่ยเราโซนกันไว้หมดแล้วผมเจอแล้วอยู่ไหนผมอยู่ในคอนเทนเนอร์เหรอตายคอนเทนเนอร์ตายเหี้ยคนตายแล้วไอ้มอสซินอ่ะตายแล้วไอ้เหี้ยกระสุนหมดต้องเคลียร์ไหมเคลียร์ของแตกมันอยู่ตรงไหนสแคปอยู่ในพุ่มเนี่ยไม่รู้เนี่ยที่ยิงอยู่มันติดเคลียร์นะเขาอยู่รอบกำแพงนะเออ
ต้องเคลียร์กันไปก่อนนะเพราะว่าผมไม่ไหวนะครับถ้าผมเละชัดเลยไอ้เหี้ยเออจะตายละมันอยู่ไหนไม่อยู่ไหนเดี๋ยวไปช่วยก็ได้มันก็อยู่ข้างในนั่นไงในอาคารน่ะก็ยิงเสียงดังหยุบๆเดียวนั่นน่ะเดี๋ยวขึ้นไปเอามันนี่ใจเย็นๆนะครับมันเยอะจังวะพี่วิ่งพี่หาพี่ช่างก่อนแล้วกันเฮ้ยมันออกไปไหนแล้ววะกระต่ายไม่ต้องช่างมันคือที่อ่ะตอนนี้ตัวผมเนี่ยผ่าตัดไปหลายรอบมากๆครับซึ่งมันใกล้จะหมดแล้วยาก็ใกล้หมดเต็มทีแต่ที่หมดตอนนี้เลยก็คือกระสุนครับทำให้ผมกะว่าจะต้องออกไปแล้วก็เริ่มใหม่ครับถึงแม้ว่าเควสยิงสแครปเนี่ยจะยังไม่จบก็ตามแต่ด้วยความโชคร้ายครับก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างศัตรูตัวล่าสุดที่วิ่งเข้ามาเติมเนี่ยถือปืน AKU มาด้วยผมก็เลยกะอึ๊บทีเดียวเลยถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะพุนแล้วก็ตามกลับไปทำภารกิจต่อเอ้ยมันมีคนจากด้านหลังนะตอนนี้ผมซ่อมต้องซ่อมอีก2รอบด้านหลังกระสุนหุ่นเสียนี่ปะยายอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่กำลังเดินลงไปเก็บศพคนส่วนพี่ตายก็อยู่ข้างนี่ข้างแพงข้อกระแพงพี่อย่าลืมดังหูฟังพี่สั่งพูดไปยิงอะไรอีกผมช่วยไหมผมลุกขึ้นนะเออพี่ได้ยินอยู่พี่เห็นแล้วโอ้โหไหวไหมเนี่ยคาดว่าน่าเกียดใครวิ่งมาผมปะผมได้พี่ตรงรถตู้มันอยู่ไหนรอบเดิมนะรถตู้สีฟ้าประมาณนั้นผมเหยียบท่อเล่นเลยข้างกำแพงรูแตกที่รูแตกหน้าจบไหมยังมีผมไม่ไหววะผมว่าผมต้องออกละเออไปเถอะพี่ออกเยอะเกินไปขี่นี้ลุกไปไอ้เว้นไอ้ชิมคือแขนผมว่าแตกฟันนี่เชื่อเหรอ6ตัวไอ้เหี้ยไม่ค่อยได้ยินฝ่ายแล้วกูเหี้ยแม่งโคตรเยอะแล้วผ่าตัดแม่งหมดอ่ะไปค่อยว่าเอาผ่าไหมล่ะเอาผ่าไหมล่ะเอาถ้าเอาเดี๋ยวผมบูตต่อเลยแล้วก็ออกกันไปเลยนะรอเดี๋ยวช่วยเติมไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเสียของกันหมดเดี๋ยวพี่ตามตัวอย่างมาออกไปเลยเดี๋ยวเคลียร์เองผมรอเก็บตัวพี่อ่ะไม่มีอ่ะตอนนี้ผ่าตัดผมหมดไปแล้วนะชุดนึงผมน่าจะผ่าไป 5-6 รอบได้แล้วพอมันหมดเนี่ยผมก็กะว่าจะออกจริงๆแหละแต่ดันเพื่อนมีผ่าตัดโยนให้อีกแล้วสแครปมันก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วด้วยก็เลยกะว่าจะไปแลกเลยครับให้เควสมันจบๆตายก็ไม่เสียดายเพราะว่าเควสเนี่ยเดินหน้าภายในเลียดเดียวใกล้เสร็จแล้วครับพร้อมแล้วอีกพวกเวนมึงเข้ามาเลยเยอะคนแค้นอ่ะเยอะชิบหายแม่งเยอะแบบเยอะเหี้ยอัดกัดใส่ยิ่งหมดนะพี่มีตัววิ่งหลบไปด้านหลังคืออะไรวะไอ้เทเยอร์นะไปหนึ่งหมดยังไงโอ้โหยังวะเยี่ยมไม่ได้เยอะที่ไหนไม่เยอะจัดมันไม่เยอะธรรมดาเนี่ยมันโคตรของโคตรเยอะเลยนะผมเดินนะโอ้ยวิ่งข้างในดิวิ่งหมดเรียบร้อยครับกระสุนหมดไม่ทันได้เช็คช่วยไหมตายไอ้เหี้ยเยอะเกินแล้วไปกระสุนแม่งก็ไม่ค่อยจะมีไอ้แล้วเลือดแขนเขิดไปมัดออกซะกันเลยพี่ตายตรงไหนสมิธไปช่วยไปเก็บผมดิตรงที่เสียงปืนล่าสุดอ่ะโอ้ยมึงจะเยอะเกินยิงไปเท่าไหร่16ตัวแต่จนแล้วจะรอดครับผมก็แวะกลับไปทำเคลียร์เควสนี้จนจบครับจบ